ดีค่ะพี่น้องมื้อนี้ยายพรพาเขามาเที่ยวในสต็อกโฮล์มจ้ะคนก็หลายหลายพี่น้องในสต็อกโฮล์มมาธุระก็เลยมาจ้ะเลยเข้ามาในเมืองจ้ะรอคุณผู้ชายมาล่องรถล่างมาแล้วเห็นไหมรถล่างทำไมนี่เอารถล่างก็ยังรถล่างแบบมาท่องเที่ยวนะพี่น้องมันเป็นนั่นอันนี้คือรถค่ะนักท่องเที่ยวนะคะถนนจักรยานนั่นเองว่าเที่ยวออมสต็อกโฮล์มแหมอันนี้คือเราซื้อตั๋วแต่ยาพ่นก็บ่เคยขึ้นดอกเนี่ยก็เหมือนที่คุณพูดเราจะมีรถแบบเที่ยวเกาะไอ้รอบเกาะไอ้เที่ยวรอบเกาะอันรัตนโกสินทร์นั่นแหละพี่น้องประมาณนั้นแหละตอนนี้จะเป็นเซ็นทรัลนะคะเดินตรงไปนู้นก็จะเป็นสถานีรถไฟนี่รถไฟพี่น้องมองอันสูงๆนั่นเลยไปหน่อยนึงก็จะเป็นแหล่งช้อปปิ้งแล้วก็เดี๋ยวรอคุณชายมารับพี่น้องอันหาหม่องจอดรถบ่ได้หม่องจอดรถมันแพงแต่ข้างในนี่ก็เป็นนั่นแหละดอกซากุระเดี๋ยวเราก็จริงๆนะมากกลัวโอ้ยมีมกเปียดด้วยมกเปียดเจ้าปั่นจักรยานก็เอาลูกนั่งข้างหลังนะนะคนไม่มีคนคนบ่หลายอันนี้มันเป็นอพาร์ตเมนต์นี่พี่น้องอันนี้ก็สกูตเตอร์พี่น้องสกูตเตอร์อันเซาด้วยเนี่ยน่าต้องเซาเอารถมาน้ำยากมันหาหม่องจอดรถยากต้องมารถทั่วโอ้ต้องมารถไฟกับแค่เท่าไหร่ร้อยกว่าบาทเนาะรถไฟก็ประมาณ100
ดอกไม้งามพี่น้องกลางทางอ่ะแต่ว่าเฮานั่งทั้งรถมันก็เลยเห็นบ่ชัดเนาะกันยางไทยสวยมากเลยนะสีเหมือนดอกไอ้ Forget Me Not สวยๆจ้ะเต็มเลยกลางทางสวยโอ๊ยนั่งทั้งรถกับไทยบ่ได้ถนัดเนาะพี่น้องบ่ได้งามๆให้เบิ่งเนี่ยเฮาก็สิออกนอกเมืองแล้วเด้พี่น้องเลี้ยวเนี่ยมองตึกสูงๆนี่ล่ะเลี้ยวขวาออกไปนี่เฮาก็สิออกไปนอกสต็อกโฮมแล้วจ้ะไปแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้ไว้พอกันใหม่คลิปหน้าเด้อจ้าสวัสดี